The world class บทเรียนจากสนามระดับโลกและสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกสวัสดีครับผมเหลิมที่ติสันอายุ23ปีสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวนัยนี้แพ้วันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ชนะในวันหน้าครับ สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age ซีรีส์พิเศษครับ The World Class นะครับที่เราจะสัมภาษณ์นักกีฬาไทยอันดับหนึ่งของโลกที่มีลุ้นเหรียญทองโอลิมปิก2024นะครับและก็แขกรับเชิญของเราในตอนนี้ครับผมเป็นนักกีฬามวยครับผมซึ่งมวยเป็นความหวังของคนไทยังชาติอยู่แล้วนะครับคุณทิติสันปั้นโหมดหรือว่าเหลิมสวัสดีครับเหลิมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ก้องครับสวัสดีพุทท่านผู้ชมด้วยครับครับผม เหลือเป็นนักมวยเนาวน่าจะแบกความหวังของคนไทยมากมายนะฮะครับผมครับผมอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราคนจะคุยกันว่าจะเตรียมตัวอะไรยังไงแต่ว่าอย่างแรกเลยเห็นว่ากำลังจะเดินทางไปเยอรมันในวันพรุ่งนี้ไปทําอะไรฮะจะไปเยอรมันไปเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อไปเทนนิงแคมป์กับหลายๆชาติครับเพื่อไปศึกษาคู่ต่อสู้แล้วก็ไปวางแผนว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะโชคยังไงครับเห็นว่าจากเยอรมันก็ไปปารีสเลยใช่ครับทําไมต้องไปเยอรมันครับเพราะว่าเอ่อ ที่เยอรมันเขากําลังจะมีจัดเทนนิงแคมป์รวมหลายๆชาตินะครับมาฝึกซ้อมด้วยกันเราจะได้ไปเห็นคู่ต่อสู้ว่าชาตินี้ยเขาชกยังไงเขาวางแผนยังไงเราจะได้รู้เขารู้เราอหรืกว่าเป็นางเหมือนเก็บตัวกันหลายชาติไปเก็บตัวร่วมกันในแคมป์หน<ช>ึ่งซึ่งมันมีนักกีฬาสักกี่คนกี่ชาตินะครับผมคิดว่าประมาณ15ชาตินะครับน่าจะมีแต่ตัวโอลิมปิกมาเลยครับเพราะว่า อีกแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยโอลิมปิกก็จะแข่งแล้วครับครับทีนี้นึกภาพบรรยากาศในค่ายตาลมาที่คู่แข่งทั้งนั้นแหละมาเจอกันเดินสวนการเห็นซ้อมกันอยู่หรือว่าลงนวมด้วยกันบรรยากาศมันเป็นยังไงอะฮะบรรยากาศมันมันแบบบางทีมันก็อึมครึมบางทีมันก็สนุกนะพี่ม,มันมันพูดได้หลายแบบเลยคือบางทีซ้อมด้วยกันเนี่ยต่อยกันจริงจังจะเป็นจะตายต่อยกันหูตาแตกหมดอะแต่พอไปกินข้าว ก็มีเซลเล่นกันบ้างพูดเล่นกันบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง <c oughs> ตามภาษานักกีฬาครับอืมฮะก็แปลว่าตอนที่เราเราอะไรนะมีการขึ้นขึ้นเวทีลงนวมกันบ้างเนาะมันต้องถนอมร่างกายมันต้องจริงจังได้แค่ไหน,นครับมันแล้วแต่การวางแผนของโค้ชนะครับแล้วก็วางเราต้องรู้ด้วยว่าอ่าเกมเราเนี่ยรู้วิธีว่าจะชนะเขาแล้ว แต่วันนี้เราไม่ต้องชนะเขาก็ได้ ah. เราดูเขาก่อนว่าเขามีไม้เด็ดอะไรเขามีหมัดอะไรจะมาเอาชนะเรา mm. บางทีเราชนะไปวันนี้เราอาจจะไปแพ้เขาก็ได้เพราะว่าเราเต็มที่ ah. เขามาเขาศึกษาเราเต็มที่เลยบางทีเราเราต้องศึกษาเขาบ้างไม่ใช่แค่ชนะวันนี้แล้วจะชนะวันหน้าแต่แพ้วันนี้แล้วชนะวันหน้าครับโอ้โห oh. ซึ่งแปลว่าในในคายมึงอาจจะมีการมีคูค่ต่อสู้ซ้อมอยู่เรายืนดูมันก็จะมีแบบนั้นใช่ครับมันมีเกมจิตปิยาจกันไหมฮะในคายมีครับโอ้ยเรื่องยั่วยุนี่มันข้างล่างนี่มันยิ่งกว่าบนเวทีพี่เคยเคยดูพวกมวยอาชีพช่างหนักแล้วเขาจะชกกันไหมครับที่จะเอามือใกล้ๆหน้ากันใช่ไหมใช่พี่อันนี้ยิ่งกว่านั้นอีกครับคือบางทีมีผักอ,อกบางทีมียั่วให้แบบว่าให้คู่ต่อสู้หมั่นไส ข้างล่างเวทีแล้วพอไปบนเวทีสมาธิคู่ต่อสู้แตกเนี้ยหลุดเลยครับอีกคนนึงอ่ะต่อยง่ายเข้าเกมอีกคนนึงเลยสบายเหมือนพอเราขึ้นไปคิดว่าจะเอาคืนมันใช่ก็หลุดจากแผนทั้งหมดใช่ครับคือเขาเรียกว่าขาดสติอะครับแบบว่ามันเป็นเกมที่เราวางไว้อ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วคือขาดสติหลุดสติไปแล้วมันใช้แต่อารมณ์ไม่ได้ใช้ทักษะที่ฝึกซ้อมมาแล้ว ครับผมคือโอลิมปิกคราวที่แล้วเนาะ2020ที่ญี่ปุ่นนะฮะเหลิมทําสถิติเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยที่อายุเด็กสุดในประวัติศาสตร์แต่ความโชคร้ายเกิดขึ้นคือเจ็บก่อนไปเลยไม่ได้ไปนี่เลยเป็นครั้งแรกที่กำลังจะได้ไปจริงๆริงจังๆะเนาะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง4ปีที่ผ่านมาขออนุญาตย้อนกลับไปวัยเด็กของเหลิมหน่อยฮะเหลิมโตมาที่จังหวัดพิจิตรเนาะใช่ค่ะพ่อ เลี้ยงควายทําฟาร์มควายแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายมวยสองสิ่งนี้มันส่งผลกับชีวิตเหลิมยังไงบ้างผมคิดว่าพ่อผมกับแม่ผมเนี่ยเขาเลี้ยงผมมาดีนะครับด้วยมีค่ายมวยหรือว่าจะเป็นฟาร์มควายวเขาไม่เคยให้ผมลําบากเลยนะครับแต่ผมเนี่ยอยากลําบากเองผมอยากออกมาจากครอบครัวอยากมาทําให้ชีวิตของผมเนี่ยมีความหมายว่าเกิดมาแล้วเนี่ยถ้า จะเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราไม่ทำให้คนในครอบครัวภูมิใจหรือว่าไม่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยเนี่ยคือเราถ้าชีวิตเราจะมีความหมายอยากจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขครับซึ่งการที่พ่อเปไ็นเจ้าของค่ายมวยมวยไทยเนาะคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พ่อต้องส่งลูกตัวเองอยู่เขาค่ายเ,าเาป็นนักมวยไทยเหลิมต่อยมวยในค่ายอย,าอย่างจริงจังตอนกี่ขวบครั้งแรกเลยอะครั้งแรกเลย จริงจังเลยตอนอายุสิบเอ็ดครับแต่ครั้งแรกตอนสี่สามขวบสามขวบเริ่มต่อยมวยไทยแล้วต่อยกับเพื่อนเนีบยหยอกเล่นครับต่อยกับเพื่อนแบบมีกติกาบนเวทีครับโอเคโอเคอ่าอ่าใช่ตอนเด็กเนาะตอนเด็กแต่ว่าสิบเอดเนี่ยต่อยจริงนี่ใช่ไหมคือต้องย้อนกลับไปครับตอนอายุสามขวบเนี่ยคือตอนนั้นอยากได้ของเล่นใช่ก็เลยชวนเพื่อนอ่ะเฮ้ยเพื่อนมึงต่อยกับกูไหม เนี่ยพ่อกูเนี่ยจัดมวยเนี่ยเอาปะ<อ>เดี๋ยวเราต่อยแล้วได้ค่าตัวแล้วเดี๋ยวเอาไปซื้อของเล่นกันขึ้นไปทีไปต่อยกันก็เชียนจูงม<อ>ือขึ้นไปต่อยกันเขาก็ชอบเพราะว่าตัวเด็กเล็กๆครั้งแรกได้สามร้อยบาทครับ,รบไปกับเพื่อนเลยครับสามร้อยหมดตอนนั้นเลยอะก็ติดใจชกมาอีกสองถึงสามครั้งก็เลิกครับไม่อยากชกไม่อยากเจ็บตัวอืมซึ่งมวยมัน ปะทะร้อยเปอร์เ็นอยู่แล้วครับเราเห็นเขาซ้อมมวยอยู่ในค่ายรุนพี่ซ้อมเสียงดังโอ้เอส,อสผมก็ไม่อยากเอาร่างกายไปเจ็บตัวอย่างนั้นนะครับก็เลิกตอนเด็กๆะนะใช่ตอนแล้วสิบอ็ดขวบเกิดเลยขึ้นโดนเพื่อนแกลงครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายแรงมากคือเล่าเหตุการณ์ันนั้นคือมันสุดจะทนละคือผมโดนแก้ผ้า โดนเพื่อนแกล้งโดนลุมกระทืบอ,อะไรเงี้ยครับมันมันทําให้เป็นแผลในใจครับอืมผมก็คิดว่าแม่งเออชีวิตแม่งโอ้โหเป็นลูกของนัก่ายมวยเลยนะเว้ยแกวิชามวยเนี่ยเอามาสู้ไม่ได้แล้วะร่างกายเราจะอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอวะผมก็คิด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 ,คดตอนแรกก็เริ่มเริ่มมาออกกําลังกายก่อนครับเออเป็นออกกําลังกายเรื่อง การวิ่งครับครับวิ่งแข่งในโรงเรียนครับแต่สู้ใครเขาไม่ได้นะพี่หนึ่งยรงใช่ตัวเล็กก็วิ่ง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 จนตัวเองช็อกครับพี่วิ่งจนแบบจนไม่ไหวจนช็อกแบบตัวตัวชาเข้าโรงพยาบาลไปโผล่อีกทีนึงโรงพยาบาลตอนผมฟื้นมาผมบอกกับอาจารย์ที่เป็นโค้ชกีฬาบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากได้โอกาสไปแข่งวิ่งสักครั้งหนึ่ง แต่ผมก็สู้เบอร์หนึ่งของรุ่นไม่ได้ครับอาจารย์เขาก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวจะให้โอกาสไปเพราะผมได้โอกาสไปปุ๊บผมก็ทำสถิติดีมากเลยก็เลยติดตลาดพูดง่ายติดตลาดแล้วก็เหมือนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาครับ,รบไปชนะเบอร์หนึ่งของรุ่นที่เขายืนหนึ่งก่อนหน้าผม uh huh. ตอนนั้นก็เลยได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่ง พอขึ้นไปเบอร์หนึ่งร่างกายเราเริ่มแข็งแรงแล้วครับมาเข้าคอร์สกับพ่อต่อครับเพราะว่าไม่อยากวิ่งต่อแล้วเหรอฮะตอนนั้นยังไม่หยุดโดนแกลงเลยครับถึงเราจะเป็นตัวเด่นของโรงเรียนแล้วครับตอนนั้นก็ยังโดนแกลงอยู่โอ้เพราะว,ว่าการถูกแกลงนี่นมันยาวนานมากใช่ครับเริ่มไปฝึกทักษะมวยนะครับทีนี้วิ่งจากโรงเรียนเสร็จไปซ้อมมวยต่อซ้อมมวยไปไทยใช่ครับเป็นมวยไทยครับก็ต่อยภูทอนแถวบ้านครับ ต่อยผมต่อยไม่เยอะครับแต่ต่อยแต่กับมวยที่เขามีชื่อมีชั้นนะครับอไต่ตชั้นไต่ชั้นไต่ชั้นคือระยะเวลาชกมวยไทยของผมมันเร็วมากครับเพราะว่าผมเอาสดไปบทเก่าอะครับ <laughs> <อ> <laughs> ใช่คือผมชนะแต่มวยที่เขามีชื่อเขาก็เลยรู้จักก็เลยอยากจะมีแต่คนมาชกกับผม<อ>ผมได้แชมป์มวยภาคเหนือ,อตอนไฟที่ยี่สิบครับ อายุประมาณประมาณสิบสองครับโอ้โห oh. แล้วพอได้แชมป์มวยภาคเหนือแล้วกลับไปต่อยเพื่อนนะก็เกือบจะได้ต่อยครับคือเพื่อนผมมันจะมีเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็น, <c oughs> ปนก้อนเงี้ยครับผมมันก็จะมีก้อนเด็กเด็กที่โดนแกลเด็กเด็กเนื้อดิดอะไรเงี้ยพี่เด็กอ่อนแอคือผมมาแล้วอะ่ะ เขาก็ไม่ไม่กล้ามาแกล้งแล้วด้วยด้วยความที่ผมมีวิชาแล้วอะไรแล้วแต่พ่อผมสอนว่าเราเป็นนักมวยแล้วเราไม่ไม่เอาวิชาของเราไปใช้ในทางที่ผิดมันมวยมันคืออาชีพอาชีพหนึ่งทุกอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันไม่ใช่เราจะไปะเหยียบยามศักดิ์ศรีของคนอื่นนี่แหละครับของคำว่ามวย หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราก็พบว่ามวยก็คือฝึกเอาไว้เพื่อเป็นทักษะอาชีพหนึ่งไม่ใช่เ,เป็นรังแกใครใช่ครับอ่าในเริ่มหลงสเสน่ห์มวยไทยยังว่าเฮ้ยศาสตร์กีฬาที่มันสะดุกดีว่ะมันท้าทายจริงๆแล้วเป้าหมายตอนเด็กของผมเลยนะครับผมอยากมีชื่อเสียงในด้านมวยไทยมากๆเลยครับเพราะว่าเห็นพี่ๆที่เขาไปชกช่องเจดลุมพินีโอคือเขามีชื่อเสียงมีเงินทองอทุกคนรู้จักเพราะว่า ยุคนั้นคือมันจะมีแค่ทีวีที่สามารถดูได้จากโซเชียลนะครับไม่ได้เหมือนยุคนี้การที่จะเห็นใครออกทีวีได้นี่คือโอ้คือมีชื่อเสียงมากๆเลยโด่งดังทุกคนรู้จักแต่เดือนนี้ออนไลน์มันเปิดกว้างมากกว่านั้นแล้วครับที่บอกว่าอยากเป็นนักมวยไทยเก่งๆคืออยากดังหรือว่าอยากรวยผมแค่อยากทําให้รอบข้างมีความสุขเฉยๆครับผมไม่ได้อินกับ เรื่องชื่อเสียงเงินทองอะไรมากมายนะครับผมคิดว่าถ้าพ่อกับแม่ผมภูมิใจหรือว่าพี่หรือว่าคนที่ส่งผมไปให้ถึงฝันเนี่ยเขาคิดว่าผมสามารถทำให้เขารู้สึกดีได้ผมก็จะทำตรงนั้นให้มันดีที่สุดครับครับอ่ะทีนี้พอเลือกว่าจะทำให้ดีที่สุดเนาะก็เป็นต่อยมวยไทยมาสักพักหนึ่งได้แชมป์ภาคเหนือแล้วชีวิตมาพลิกผันมาต่อยสากลได้ไงครับคือผมต้องย้อนกลับไป ตอนอายุสิบเอ็ดสิบสองอายุสิบาผมอยากออกจากบ้านครับนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตใช่จุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตของผมเลยคือผมอยากออกจากบ้านเนื่องด้วยคือผมอยากออกมาใช้ลองออกมาใช้ชีวิตดูครับตอนอายุสิบสามมันยังไม่ได้มีความคิดอะไรมากมายนะครับแต่เนื่องด้วยมีพี่ในค่ายมวยครับเขาไปเรียนโรงเรียนประจําอำแล้วเขาเป็นทหารเป็นราชการอย่างงี้ครับ ผมคิดว่าถ้าผมจะมีอนาคตแบบนั้นได้ผมต้องออกไปใช้ชีวิตตอนอายุสิบสามเลยมผมก็เลยขอพ่อออกไปใช้ชีวิตไปเรียนโรงเรียนประจําครับเป็นโรงเรียนกีฬาครับอใช่ที่พิษณุโลกใช่ครับที่พิศณุโลกและมัาส่งผลกับชีวิตเหลือยังไงครับมันได้ใช้ชีวิตตัวเองร้อยเเลยครับนั่งด้วยเงินการใช้เงินการใช้ความคิดการอยู่กับคนรอบข้างเพราะว่า เราใช้เราอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยเราไม่ได้มีพ่อแม่มาคอยบอกหรือว่ามาคอยสั่งสอนนอกจากอาจารย์หรือโค้ชที่เขาจะคอยดูแลนักกีฬาอยู่ในโรงเรียนอืมครับแล้วมึงทําให้เข้าสู่วิถีผมกัาเป็นนักกีฬาอาชีพไหมยังเป็นเด็กที่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนศึกษากีฬาทั่วไปอยู่ครับครับคือจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งคือผมได้มีโอกาสตอนนั้น ทางสมาคมมวยเขามองหาช้างเผือกเพื่อไปแข่งคัดยุทธโอลิมปิกครับเป็นคือตอนสิบสี่ใชปีให้หลังเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่สองในชีวิตใช่ครับผมต่อยได้ปีหนึ่งตอนนั้นผมได้กีฬาได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติอืมก็คือเป็นที่หนึ่งของประเทศในรุ่นนั้นนะเนาะใช่ผมก็เลยได้ไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกตอนอายุ14ครับที่ประเทศไหนครับไปประเทศอุซเบกิสถานอ่า ที่บอกว่าเราเป็นแชมป์ประเทศไทยเพราะว่าในเมืองไทยไม่มีใครเกินเราแล้วลเป็นเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยแล้วใช่ไปต่อยที่อุซเบก์แล้วเป็นไงฮะครั้งแรกแพ้ครับบอผมคิดว่าในประเทศไทยแข่งยังไงก็ชนะแต่พอไปต่างประเทศเหมือนแบบมันมีหลายองค์นะพี่เรื่องสภาพอากาศเรื่องอาหารเรื่องความคิดคือตอนนั้นเรายังเด็กเรายังเรายังไม่มีความคิดอะไรมากมายครับก็ ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีแล้วพอแพ้แมตช์นั้นแล้วกลับมาแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปคือเราอยากเอาชนะมากกว่าเดิมอยากชนะเอาชนะใจตัวเองครับเพราะว่าเราทําเรายังทําจุดหมายตรงนั้นนะ่ะยังทําไม่ได้เราก็ตั้งเป้าหมายว่าทําไงครั้งต่อไปเราจะทําได้มันก็ทําให้เรามีจุดเปลี่ยนที่ว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปยังไงเราจะวางแผนยังไงเราจะฝึกซ้อมยังไงอืม เห็นบอกว่าเหลือเป็นคนที่อยากเอาชนะมากจนมีเทคนิคมีการวางแผนถึงขนาดศึกษาว่ากรรมการให้คะแนนน่ะเขาชอบแบบไหนเราชกตามแต่กรรมการขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆครับพี่แต่ละเวทีแต่ละโซนแต่ว่าแต่ละโซนแต่ละทวีปเนี่ยเขากรรมการชอบไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นทวีปเอเชียกรรมการจะชอบมวยฝีมือ,อมทวีปยุโรป กรรมการจะชอบมวยแข็งแรงมวยวู้คือ,อเราต้องศึกษาทั้งหมดผมไม่ผมไม่รู้ว่านักกีฬาคนอื่นเป็นไหมแต่เทคนิคสําหรับผมคือถ้าเราจะชนะเราต้องอ่านกรรมการครับไม่ใช่แค่อ่านแต่คู่ต่อสู้อย่างเดียวโหสุดสุดยอดอะชีวิตพอเริ่มเข้าสู่ทีมชาตินะชุดเยาวชนได้ไปเริ่มแข่งอุซเบกค,ครั้งแรกแต่ว่าแพ้หลังจากนั้นก็เป็นยังไงต่อครับ ก็แข่งมาเรื ione, ่อยๆแข่งมาเรื war, no COR, so right? α, ่อยๆจนอายุ17-18ครับได้เหรียญทองชิงแชมป์โลกอ่าเป็นแชมป์โลกใช่ครับในปี2017นสิะะโดยประมาณ18แปดเขาสับะฮะเฮ้ยสุดท้สุดท้ายก็คือมาถึงว่าเฮ้ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกว่ะใช่ับได้แล้ววันนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกปลดล็อกครับว่าเรามาทัดเราทํามาถูกทางแล้วอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับว่า บางทีเราแพ้แล้วเราไม่ได้แพ้ไปตลอดครับเราแพ้เพื่อชนะวันข้างหน้าเราอย่าหยุดพัฒนาอย่างเดียวแค่นั้นพอครับครับก็เรียกว่าเป็นเด็กหนุ่มดาวรุ่งไฟแรงใช่ครับตอนนั้นคือแบบฟอร์มมาดีมากเลยครับคือปกติเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่คือเขาจะต้องคัดกันในประเทศซึ่งมันยากมากเด็กซึ่งผมเป็นเด็กอายุ19 จะเอาอะไรไปสู้กับรุ่นพี่ที่เขายืนหนึ่งมาหลายปีแล้วครับฟอร์มตอนนั้นคือผมทําให้ประจักษ์และทําให้ทั้งประเทศได้เห็นว่าต่อให้เราเป็นเด็กเราก็มีศักยภาพมากพอที่จะเอาไปส <ๆ esis? S 1> ู jaar jaar <wiele> ้กับรุ่นเก่าๆที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วอฮะเส้นทางก็คือตอนอายุ18ได้แชมป์เยาวชนเนาะใช่ครับแล้วก็ช่วงอายุ19บเก้มีการคัดตัวไปโอลิมปิกกันใช่คแล้วก็ทำให้เด็กวัยสิที่เด็กสุดอะติดทีมชาติ ข้ามาอยู่ชุดใหญ่ได้ใช่ครับเราต้องขอขอบคุณโค้ดและโรงเรียนเก่าๆที่คอยส่องเสริมและผู้สนับสนุนต่างๆด้วยครับเพราะว่าผมไม่สามารถมาจุดจุดนี้ได้เลยครับถ้าไม่มีพวกเขาเพราะว่าชีวิตนักกีฬาคนคนหนึ่งครับมันทั้งเรื่องการกินการนอนความคิดหลายๆอย่างเลยครับตอนนั้นผมเด็กแต่ว่า มีทัศนคติที่ว่าคือผมจะไม่ยอมแพ้เลยคือผมจะต้องพยายามพยายามพยายามจะต้องชนะถ้าไม่ชนะวันนี้ผมจะชนะวันพรุ่งนี้ไม่ชนะวันพรุ่งนี้ผมจะต้องชนะวันมาลืนคือผมจะไม่แพ้แน่ๆเลยคือผมจะไม่แพ้ผมจะต้องชนะให้ได้เกลียดการพ่ายแพ้ใช่ครับแล้วถ้ามันแพ้ขึ้นมาทําใจยังไงผมคิดว่าแพ้วันนี้ไม่แพ้วันหน้าครับผมคิดว่า วันหนึ่งผมจะต้องกลับมาชนะให้ได้อืมอ่ะทีนี้ถึงตอนช่วงสิบเก้าที่คัดทีมชาตินะฮะครับคือจะไปโอลิมปิกได้มันก็ต้องมีการคัดเลือกต่างๆนานาแล้วก็ครับต้องไปต่อยแมตช์สุดท้ายถูกไหมฮะใช่ครับอยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยคะซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของชีวิตเหลอมนะครัจุดเปลี่ยนของผมโอ้ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งหนึ่งเลยครับ <S <S เพราะว่าผมไปเจอแชมป์โอลิมปิกแล้วก็เขาเป็นแชมป์โลกสองสมัยสามสมัยเลยครับ คือ,ค,อคัดตัวกันที่คือใครชนะจะได้เข้าไปโอลิมปิกใช่แพ้คือตกรอบไปอดไปโอลิมปิกกันเนาะใช่ครับซึ่งจุดเปลี่ยนของผมคือตอนนั้นอ่ะมันมีแต่คนดูถูกผมครับคือด้วยผมอายุน้อยสิก <99. S 1> ใช่ครับอายุน้อยที่สุดในรุ่นแล้วเจอคนที่เป็นแชมป์โอลิมปิกเป็นแชมป์มโลก,โลกซึ่งแบบว่าทุกคนมองว่าผมโดนต่อยน็อกแน่เขาอ,อายุเท่าไหร่คะคนนั้นเขาอายุประมาณ27่สิบเจ็ดูห่างจากเราเยอะมากเยอะเยอะมากครับครับ ึ่งแล้ววันที่รู้ว่าต้องชิงกับไอ้คนคนนี้เพื่อจะชิงตีตัวไปเนะี่ยจิตใจเราเป็นไงบ้างผมไม่กลัวเขานะครับเพราะว่าผมอ่านอย่างที่บอกว่าผมอ่านกรรมการผมอ่านจิตวิทยาเขาด้วยผมเห็นแล้วว่าเขาชกมาหลายรอบแล้วแล้วเขาก็ลดน้ําหนักเขาเริ่มไม่มีแรงแล้วซึ่งผมรู้ว่าผมยังมีแรงที่จะสู้เขาอยู่มผมยังมีข้อดีที่ผมจะเอาชนะเขาอยู่ผมอ่านเกมผมทําการบ้าน เพื่อที่จะไปชนะเขาและแต่ละคนเนี่ยก็คือมองเหยียบเหยียดยามดูถูกผมว่าผมแพ้แน่ถอดหัวไหมไม่ต้องขึ้นชกหรอกเจ็บตัวยังไงก็เดี๋ยวส่งผลสมองสมองอะไรเงี้ยโอ้มองไปขนาดนั้นเลยแล้วไ่ดูถูกผมอะไอคนที่ว่าเนี่ยคนไทยหรือคนต่างชาติมีทั้งคนไทยแล้วคนต่างชาติครับกแปลว่าต่อให้ทีมงานใกล้ๆตัวเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะชนะเขาได้ใช่ครับกลัวขึ้นไปโดนเขาสอนมวยใช่พี่ แล้วพอขึ้นไปจริงวันที่เราก้าวเท้าขึ้นเวทียกแรกอะฮะจิตใจเราเป็นไงวันนั้นกลัวไหมผมขึ้นไปหนึ่งตอนหนึ่งมันมีแค่สามคนอยู่บนเวทีมีผมมีคู่ตอสู้มีกรรมการผมไม่กลัวใครดังนั้นแหละครับเพราะว่าน้ําหนักเท่ากันมันคือใจเท่านั้นแหละที่จะเอาชนะได้ถ้าเราถอดใจเราก็ไม่มีโอกาสชนะเลยแต่ถ้าเราใจยังสู้เรายังมีโอกาสที่เราจะชนะแล้ววันนั้นก็ชนะแบบท็อปฟอร์มใช่ครับวันนั้นท็อปฟอร์มคือทั่วโลกอะ รู้จักผมเลยว่าแล้วผมเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นตอนนั้นเอ้ยไอ้นี่เป็นใครอะ่ะเขาเซิร์ชหาผมก็ไม่มีข้อมูลผมเพราะว่าผมเพิ่งจะได้แชมป์โลกมาล่าสุดแชมป์เยาวชนโลกใช่ครับผมไม่ไม่ได้ชนะไม่ได้มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้ศึกษาไม่มีข้อมูลให้ศึกษาเลยซึ่งเขาก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมคุณมาชนะแชมป์โลกมาชนะแชมป์มโอลิมปิก แล้วฟอร์มมันก็โดดเต่นมากในรุ่นเลยทําให้ผมได้มาเป็นตัวเต็งโดยปฏิญายเลยว่าเขาไม่รู้จักแต่ว่าคุณมาได้ยังไงงงมามืดมใช่แล้ววันที่ตีตั๋วไปโอลิมปิกได้ก็แบบชนะเบอร์หนึ่งได้ท็อปฟอร์มด้วยมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดังแล้วว่าฉันสําเร็จแล้วนะไม่ครับผมมีความคิดที่ว,ว่าผมไม่ยึดติดกับชื่อเสียงย่ิยศ เงินทองอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าชีวิตเราจะมีความหมายได้เราต้องเป็นที่น่าจดจำของคนที่เขาชอบเราเห็นเรามีความคิดแบบเดียวกับเราครับช่วงได้เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะใช่ไหมช่เก็บตัวนเนาะเห็นว่ามีเทคนิคก,การซ้อมบนหลังควายคอนเทนต์ครับพี <laughs> <laughs> โอ้โแต่เป็นไวรอลมากเลยนะครับ ที่ต่างประเทศเขาไม่เคยเห็นว่าเอ้ยไอ้ควายมันเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับออแล้วไอเนี่ยมันพึ่งไปชนะไอแชมป์โลกมาครับขึ้นไปชกบนหลังควายอ,อ๋อมันคือเทคนิคเหรอก็ว่าไปต่างๆนะนะแต่ไม่ใช่ครับคือคอนเทนต์สนุกๆครับเพราะว่าที่บ้านมีความฟาร์มควาอยอยู่แล้วแล้วมันเนื่องด้วยโควิดก<อ>็เลยอยากสร้างสีสันให้กับคนดูสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูครับครับอ่ะทีนี้พอ พอได้ตั๋วไปโอลิมปิกมาแล้วครเป็นหนึ่งในนักมวยไทยซะได้ไปเนาะชีวิตมันดูจะดีมากมันควรจะได้ไปใช่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้ผมพลาดคือผมเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงอยู่นะค,คือน่องเนื่องด้วยระยะเวลาโควิดอะมันยืดระยะเวลาการซ้อมผมมานานถึงสองปีครับครับมันทําให้ผมแบบฝืนร่างกายจนร่างกายมันไม่ไหว ใจผมยังไหวแต่ร่างกายมันบอกไม่บอกว่าไม่ไหวเองคซ้อมหนักเกินไปใช่ครับ mm hmm. คือมันสะสมมาเป็นระยะเวลานานมันทาให้บาดเจ็บที่หัวเข่าครับเอ็นค่อหน้าขาดบาดเจ็บจากอะไรฮะจากลงนวมกับนักกีฬาฟิลิปปินส์ครับอ่าซึ่งคนคนนั้นนะ่ะเหมือนที่ผ่านมาเป็นลูกไล่เรามาโดยตลอดใช่ครับเหมือนกับว่าไปค่าเป็นแคมป์ใช่ไหมที่ต่างชาติแต่หลายชาติมารวมตัวกันใช่เหมือนที่เยอรมันที่ก็ลังจะไปนี้ครับแล้วมันเขาต่อยเราแรงเหรอฮะหรือยังไงฮะ ก็เราก็ชิงไหวชิงพิบกันนะครับคือคู่ต่อสู้ต่างคนก็อยากจะชนะกันครับเพื่อคือมันจะมีจิตใจแต่ละใจของนักกีฬาพี่สมมติพี่ก้องโชคกับผมนะครับผมเคยฟอร์มผมชนะพี่ก้องอยู่แล้วขึ้นไปไปทีอ่ะไอคนที่แพ้มันก็จะมีกลัวๆหน่อยๆว่าเอ,อ้ยแม่งเอ,อ้ยทำไงจะชนะมันว่าวันนั้นโดนว่ะวันนั้นแพ้ว่ะมันจะมีใจนักกีฬานิดนึงอ่ะซึ่ง ผมกับเขาก็จะชิงชิงไหวชิงพิบกันตรงนั้นมันทําให้วันนั้นอะ่ะเขาเหมือนจะพูดจะโทษเขาไม่ได้ต้องโทษผมด้วยเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุกันครับอขาควายกันอหักขาผมก็เลยปักหักเลยหักเลยใช่ครับก่อนโอลิมปิกสักกี่วันกี่เดือนฮนระก่อนโอลิมปิกสองสองเดือนครับสองเดือน วันนั้นบนเวชีรู้เลยไหมครับว่าขาหักรู้แล้วว่ามันผิดปกติเพราะว่าผมสังเกตร่างกายตัวเองมันตลอดครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเ,เจ็บกล้ามเนื้อส่วนนี้เป,น mm hmm. เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะชกเขาหรือว่ายืดกล้ามเนื้อไม่ดีผมจะรู้ตัวเองตลอดเลยครับเพราะว่าผมจะสังเกตตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติต่อร่างกายหรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นรู้เลยว่ามันจะต้องมีอะไรขาดหรือว่าผิดปกติแน่ๆ mm hmm. กระดูกหักอะไรทักอย่างแน่ๆ เพราะว่ามันเจ็บกว่ากล้ามเนื้อที่เคยฝึกซ้อมมาทุกครั้งเลยรู้ตอนไหนว่าไม่ได้ไปโอลิมปิกแล้วสองวันสุดท้ายครับผมยังสู้อยู่สองเดือนถึงเอ็นควายหน้าขาดผมก็ยังมาเสริมช่วงบนมาเล่นเวทช่วงบนคือรู้แล้วว่าเอ็นควายน้าขาดใช่ครับแต่คิดว่าไม่เป็นไรไม่ใช้ขาไว้ใช้ข้างบนแทนใช่ครับ oh. ผมมานั่งวีแชร์ต่อยเป้ากับฮัดะพี่ คิดดูวเป็นนักกีฬามวยพิการเลยอยู่อย่างเงี้ยพี่หอบแล้วผมพักชั้นที่สามเนาะพี่เขาก็หอบผมขึ้นเดินก็เดินไม่ได้อะเขาต้องอยากขอบคุณพี่เขามากๆาเลยเดินก็เดินไม่ได้ต้องหอบซ้อมก็ต้องลดน้ําหนักด้วยอะพี่มันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ก็ต้องชกอย่างเงี้ยชกจนผมร้องไห้อะพี่ร้องไห้เพราะอะไรมันคือมันเหนื่อยมันเมื่อย มันไม่ไหวจริงๆอะ่ะผมเป็นคนที่น้ำตาออกยากมากๆเลยตั้งแต่อายุสิบถามผมกล้าพูดเลยว่าผมร้องไห้นับครั้งได้เลยมีไม่กี่ครั้งที่ผมจะร้องไห้และน้อยครั้งเลยที่คนจะเห็นน้ำตาผมวันนั้นร้องไห้ต่อหน้าโค้ดเลยไหมร้องไห้ต่อหน้าโค้ดเลยมีโค้ดกับพี่ที่จะเป่าแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่คอยมาช่วยคือมันชกไปมัน คือร่างกายมันไม่ไหวแล้วครับน้ําอยู่ดีน้ําตามันไหลน้ําไหลแล้วมันก็หยุดไม่อยู่แล้วทีเนี้ยทุกอย่างลุมเราเลยครับความคิดลบมาเลยเหมือนเราล้มแล้วมีคนมาเหยียบอ่ะทุกอย่างมาหมดไม่ว่าความคิดแบบอ้ยเราจะทําไปทําไมอ่ะคนอื่นเขาจะมารู้สึกดีกับเราถ้าเราทําได้ เราจะเอาเงินไปทำอะไรเราอยู่แบบนี้เราก็สบายแล้วนี่เราจะลำบากเพื่ออะไรอะอะไรอย่างเงี้ยมันคือความคิดตอนนั้นอะมันคิดว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรเราคือมันไม่มีจุดหมายอมไม่มีกําลังใจที่จะสู้ต่อก็อแค่เก็บของออกจากแคมป์บอกว่าไม่เอาละสละสิทธ์ก็ได้ปะใช,ใช่พี่แต่ว่าอยากสู้จนถึงนาทีสุดท้ายใช่อยากสู้จนถึงนาทีน้ผมชกจนจนผมสลบ เขาถึงยอมคือเนื่องด้วยมันต้องลดน้ำหนักคือน้ำหนักมันไม่ลงเนาะพี่สารอาหารมันก็ไปเลี้ยงร่างกายไม่พอ,อแล้วผมก็ใช้ข้าเนื้อเพื่อจะทำให้เหงื่อมันออกรีดน้ำออกอแทนที่จะไปวิ่งคือใช้กล้าเมเนื้อแทนมันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมโอ้โหจนแบบว่าผมมาหาคุณหมอเนาะพี่เพื่อจะรักษาเขาอะอยู่ดีผมก็ดับ บุบไปเลยพี่โผล่ทิ้งไปโผลโรงพยาบาลแล้วทางนายสมาคมเขาก็ปรึกษากันแล้วว่าไปแล้วคงมันไม่ได้ดีอะไรขึ้นนะ่ะเขาคงเห็นความพยายามของผมที่สุดแล้วอ่ะคือผมสู้จนผมตัวผมจะตายแล้ว,วอ่ะคือไปโผลโรงพยาบาลอีกแล้วอ่ะอย่างตอนแรกที่ผมวิ่งแล้วไปขอโอกาสก,กับโค้ดเนาะว่าโค้ชครับผมขอไปแข่งกีฬารรายการนี้ได้ไหมครั้งนี้ก็เหมือนกันครับ ผมสู้จนตัวผมตายผมดับไปเลยปุ๊บไปโผล่อีกทีนึงโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าโอเคครั้งนี้ไม่ต้องไปก็ได้หรอกเพราะว่ามันคงไม่ไหวจริงๆทั้งเรื่องเอ็นไข้ขาดด้วยแล้วก็สภาพร่างกายคือมันไม่ไหวมันฝืนตัวเองมานานซึ่งเราเป็นดาวรุ่งที่เต็งมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือโอลิมปิกที่เป็นความหวังที่สุดของทีมชาติไทยด้วยซ้ำนะฮะ่แล้ววันหนึ่งพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไปวันนั้นที่รู้ว่าไม่ได้ไปแล้วอ่ะร้องไห้ไหม ร้องไห้ครับอีกครั้งนึงที่ร้องไห้ใช่ร้องไห้ตอนนั้นร้องไห้ต่อหน้าสื่อเลยคือมันเป็นความเสียใจมากๆเลยนะพี่ตอนแรกมันเป็นความภาคภูมิใจมากเพราะว่าเราทําได้เราได้ไปโอลิมปิกตอนอายุเท่านี้และเราเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับคู่ต่อสู้แต่ มันมีเหตุการณ์อุบัติเหตุทําให้เราไม่ได้ไปมันอีกแค่นิดเดียวอีกแค่สองวันมันมันมีข้อผิดพลาดน,นิดเดียวแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้นะพี่หลังจากวันนั้นอนะ่ะผมตั้งเป้าหมายกับตัวเองเลยว่าทํายังไงจะได้ไปอีกครั้งหนึ่งใช่อ่ะทีนี้พอไม่ได้ไปก็ต้องฟื้นฟูร่างกายต้องเจอจิตแพทย์ไหมเจอพี่อุ้ย แต่จิตแพทย์ผมไม่อยากเจอนะผมอยากอยู่กับตัวเองมากกว่า,าแต่ก็เจอนักจิตวิทยาบ้างบางครั้งครับต้องฝึกจิตเลยอนะแบบตอนนั้นคือจิตตกมากๆเลยตกแค่ไหนครัตกคือแบบว่าแบบแม่งเลิกดีไหมอะัพี่ไม่ชกควยแล้วไม่ไม่อยากชกแล้วอะคือก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าจะทํำไปเพื่ออะไรอไอ้เงินก็มีแล้วชื่อเสียงก็พอมีแล้ว คือไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายอะพี่หมดกําลังใจอะแล,แล้วเวลาที่บอกว่าไม่อยากชกมวยแล้วเห็นนวมเห็นกระสอบทรายนั้นเป็นไงผมนั่งร้องไห้กับมันเลยอะพี่วันนั้นอะผมมองไวอไอ้นวมที่ผมใช้ซ้อมไอ้เชือกที่ผมใช้กระโดดกระสอบที่ผมใช้ชกมันสู้กับผมมาเป็นระยะเวลานานมากอ,อีกแค่นิดเดียวผมผมจะได้ไปชกแล้วผมร้องไห้ขอโทษมันที่ว่าผมไม่ ผมทำไม่ได้ผมไม่ได้ไปแข่งผมร้องไห้ขอโทษมันฟังดูจะอปช่วงที่จิตใจตกต่ํามากๆก,<ส>กลับมากลับมาได้ยังไงฮะครอบครัวพี่ใช่พ่อกับแม่เขาพ่อผมอะเขาชอบมวยอยนะู่แล้วเนาะที่บ้านผมพ่อผมเป็นกำนันครับเขาไม่เคยเห็นหน้าผมนะแต่พ่อผมเนี่ยวันนี้ครับลูกชายผมจะแข่งนะครับ ให้คนในหมู่บ้านมาเชียร์ที่บ้านผมนะครับนี่ไม่มีดูทีวีร่วมกันใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ค่อยมีทีวีเนาะพี่เขาก็ต้องเจอเปิดจอมอนิเตอร์แล้วมาเชียร์กันก็พ่อผมเป็นกำนันเนาะพี่ก็รวมพลคนในหมู่บ้านมาช่วยกันเชียร์ทุกคนรู้จักผมหมดแหละผมไม่รู้จักใครเลยก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ผมที่ให้กำลังใจวันนั้นว่าสู้อีกนิดนึงเรา ทำมาแล้วเรายังทําไม่สุดถ้าเราจะบอกหรือว่าเราจะให้คนอื่นพูดว่าเราสุดยอดเราก็ต้องทํามันให้สุดซึ่งมันก็ทําให้ผมมีความคิดว่าใช่สิเรายังไม่สุดในเมื่อเราเดินทางมาทางนี้แล้วเราก็อยากทําให้มันสุดๆจริงๆถอยย้อนไปหน่อยหนึ่งครับปกติเป็นคนดูมวยอยู่แล้วไหมฮะเป็นคนชอบมวยครับอใช่แต่ไม่อยากชกนะ <laughs> <laughs> เก็บตัววีว่ แล,แล้วเวลาที่เราดูโอลิมปิกเอเชียนเกมเนาะมันสักก็สมัครเล่นนะฮะเราดูทีมชาติไทยทกอะ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นนะพี่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมวยคือกีฬาความหวังของคนไทยครับคนไทยจะต้องนักมวยเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ประทะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นกีฬาหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งมีนักมวยเท่านั้นน่ะที่เป็นกีฬาที่น่าชื่นชมมากๆและมันสนุกมากมาก เขาเลยคนไทยทั้งประเทศอยากเชียร์ซึ่งแต่ก่อนเป็นกีฬาความหวังของคนไทยและโอลิมปิกครั้งนี้ผมเนี่ยทิติสันปั้นหมดมก็อยากจะเอามวยกลับมาเป็นกีฬาความหวังของคนไทยอีกครั้งหนึ่งครับโอ้แปลว่าตอนที่เราเราดูมวยตอนนี้เป็นแฟนมวยเนาะดูรู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วร่วมเชียร์นักมวยไปด้วยกันแล้ววันที่โอลิมปิกที่โตเกียวอะฮะเราไม่ได้ไปดูดูไหม ดูพี่ดูได้ไหมดูได้ดูได้เนอะวันนั้นดูได้แต่ผมแทบจะปิดผมไม่ดูรุ่นผมอะพี่คือด้วยความที่เสียใจอะผมไม่ดูรุ่นตัวเองเลยแต่ดูดูรุ่นอื่นเพื่อเป็นเคสศึกษาพี่เพราะผมยังไม่ยอมแพ้ผมแพ้วันนี้ผมไม่แพ้วันหน้าแน่นอนอแต่ด้วยความเสียใจผมไม่อยากดูเลยอะไอคนนี้ฟอร์แมงแบบโหเพราะผมจ่อยนะมันอาจจะเป็นเกมของผมก็ได้ที่ผมวางแผนมาก็ได้ แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งกว่าเขานะครับเขามีข้อดีข้อเสียของแต่ละชาติไม่เหมือนกันแต่ผมด้วยความที่ผมเสียใจมากๆคือแบบถ้าผมไปชันผมไปแข่งผมคงจะชนะเขาได้ผมเปรียบเทียบกับตัวเองวันนี้ผมไม่อยากผมไม่อยากดูไม่อยากฟอร์มไม่อยากดูฟอร์มอะไรใครทั้งนั้นเลยในรุ่นผมอะ่ะใครจะได้ก็เรื่องของเขาเลย <ừ> เพราะว่าผมไม่มีโอกาสแล้ว <ừ> ผมมองแบบนั้นเลยพี่ผมไปดูรุ่นอื่นไปดู รุ่นห7สิบเจ็ดกิโลรุ่นหกสิบสามกิโลไปดูรุ่นอื่นไปเลยไปศึกษารุ่นอื่นไปเลยไม่ศึกษารุ่นตัวเองแล้วไม่อยากเห็นแล้วเนื่อย <á> <ate> นักมวยมีหลายรุ่นใช่พี่ก็รุ่นของเราคือห1ส็ดกิโลซึ่ง<ช>ถือเป็นรุ่นที่หนักน้อยสุดสักศรีมันถือว่าต่ําสุดไหมรุ่นใหญ่ถือว่าศักศรีเยอะกว่าไหมไม่เคี้ยวครับผมมองอย่างนี้พี่คนที่จะประสบความสําเร็จหรือคนที่จะได้เหรียญทองไงพี่อื คือเขาเนี่ยต้องทำการบ้านและเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีและเขาคู่ควรที่จะได้เหรียญหรือจะประสบความสำเร็จแล้วพี่ผมผมไม่เคยเสียใจเลยนะครับที่ผมจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญและผมมองเบอร์หนึ่งที่เขาได้เหรียญทองเนี่ยเขาสมควรหรือเปล่าเขาชนะเจียดฉิวมาหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยผมคิดว่าความพยายามของเขาคงจะมากที่สุดในรุ่นเขาเลยคู่ควรที่สุด ผมมองว่าอย่างนั้นครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ผมมองว่ามันไม่สําคัญครับมผมมองว่าเขาคู่ควรอ่ะถึงจุดเปลี่ยนครั้งถัดมาฮะคือเอชี่นเกมเมื่อสองปีก่อนมันเปลี่ยนชีวิตไปยังไงครับมันมันทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายในโอลิมปิกครั้งที่แล้วเนาะเราทําได้และเราวางวางแผนและวางเป้าหมายมาโอลิมปิกครั้งเนี้ย คัดโอลิมปิกครั้งนี้เราต้องทาได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้มีตั๋วหนึ่งใบให้เราทําได้และเราก็ทําได้พี่มันเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเลยว่าเราปลดล็อกตัวเองเนาะโอลิมปิกครั้งแรกเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราได้เราก็ทําแบบเดิมเลยเราทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันปลดล็อกเอ้ยทําได้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มันเป็นตัวเต็งอีกครั้งหนึง่งแสดงว่าหลักสูตรแบบนี้มันทําได้ครับ ใช่ซึ่งผมยังไม่กล้าไปพูดหรือว่าไปกล้าโอ้อวดอวดเก่งว่านักกีฬาจะทําแบบนี้ได้ทุกคนเพราะว่าผมไม่เหมือนคนอื่นไงพี่พูดไปแล้วเดี๋ยวจะดราม่าว่าจะมาอวดเก่งอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายก็คว้าเหรียญได้ใช่เป็นยังไงบางแฮมโมเมนต์สิว่าดูในทีวีมานานเนาะเห็นเขาคว้าเหรียญให้ทีมชาติกันเฮ้ยฉันก็ได้เหรียญผมมองอย่างนี้นะพี่ชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามันจะมีความหมายเนี่ย เราจะเป็นที่น่าจดจำเนี่ยเราต้องทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากครับซึ่งผมทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมผมก็อยากให้ประเทศชาติคนไทยทั้งชาติเนี่ยกับมาเชียร์ผมเหมือนกันมผมอยากเป็นที่น่าจดจำของชาติไทยครับมวยหรือกีฬาทุกอย่างมันก็มีแพ้มีชนะมีวันที่ฟอร์มดีแล้วชนะวันที่ฟอร์มไม่ดีแล้วแพ้หรือแล้วแต่ฮะ เวลาที่นักกีฬาทีมชาติไทยแพ้ก็มักจะมีชาวเน็ตหรือมีเสียงคอมเมนต์ต่างๆนะว่าทำไมมันไม่อย่างนั้นไม่ยางนันอย่างนี้นักกีฬาเองเวลาได้ฟังแบบนั้นอะรู้สึกไงบ้างรู้สึกเหนื่อยค่ะพี่บางทีนักกีฬาเขาเหนื่อยซ้อมมาแล้วกว่าเขาจะได้คัดตัวมาเป็นทีมชาติหรือว่าไปแข่งรายการรายการอะไรอันหนึ่งอะคือเขาเต็มที่มาแล้วมากๆแล้วพี่และบางทีผล เกมกีฬามันอาจจะไม่เป็นตามฟอร์มตามคาดอย่างเงี้ยผมอยากให้พวกเขาอ่ะให้กําลังใจมากกว่าครับกําลังใจคือสิ่งสําคัญที่สุดครับผมไม่อยากให้มาด้อยค่านักกีฬาเพราะว่าถ้าคุณจะมาด้อยค่าเขาแบบนั้นคุณไปแข่งกับเขาเถอะครับคุณจะได้รู้ว่าเขาเหนื่อยและเขาสู้เขาเสียสละมากแค่ไหนบ้านก็ไม่ได้กลับนอนก็ต้องนอนกินก็ต้องตามโคชนาการคือมันหลายองค์ประกอบครับ <S 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 ที่เขาเสียสละ และเขาไม่ได้ทําเพื่อคนเดียวครับเขาทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อประเทศชาติมผมคิดว่าถ้าคุณจะไปดูถูกหรือว่าคุณจะไปด้อยค่าเขาแบบนั้นมันไม่สมควรครับอืมครับอ่ะก่อนจะถึงโอลิมปิกครั้งนี้นะฮะอยากรู้ชีวิตนักมวยฮะการเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดีแค่ไหนฮะมีวินัยแค่ไหนผมอาจจะไม่เหมือนนักกีฬาคนอื่นครับของผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องความคิดซะมากกว่าครับมผม จะกำจัดความคิดตัวเองด้วยการเสพสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเรื่องอาหารผมก็คือจะทานตามโภชนาการอยู่ตลอดนะครับครับคือผมคิดว่าการที่เราจะรักตัวเองเนี่ยเราก็ต้องใส่อะไรที่มันรักตัวเองอแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะมารักเราเหมือนที่เรารักตัวเองเอ,อ่ินัยต้องเยอะแค่ไหนนักบวยผมบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่า นักกีฬาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเก่งมากวินัยไม่ต้องออดีมากก็ได้แต่คือเขาจะรู้ตัวเองอย่างช่วงใกล้แข่งขันนี้เขาจะหยุดทุกอย่างเลยอย่างเช่นปกติดื่มโค้กดื่มเป๊ปซี่มาอย่างเงี้ยพอใกล้แข่งขันเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเขาจะต้องหยุดอ,อันนี้เขาก็เรียกเป็นวินัยเหมือนกันครับส่วนเรื่องวินัยของผมของผมคือผมจะหมั่นเรียนรู้และศึกษา พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับถ้าเรียกเป็นวินัยไหมเหรอก็อาจจะเรียกเป็นวินัยก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่อยากแพ้ผมไม่ยอมแพ้แพ้วันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ชนะวันหน้าครับในวัย24ของเหลิมเนาะซึ่งเป็นวัยหนุ่มเลยฮะแต่ว่ามันต้องอยู่ในภายใต้กรอบซ้อมทุกอาทิตย์ละ6วันเนาะซ้อมแล้วก็เช้ายันเย็นไม่ได้ไปไหนไม่น่าเบื่อละฮะ บางทีมันมองสิ่งที่เราซ้อมไปมันไม่อยากจะมองมันมันจะอีกตะเอียนนะพี่อยากจะอ้วกอ่ะบางทีมันเห็นอะไรเดิมๆเมพระาะซ้อมจนอ้วกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่พี่คือเคยได้ยินคําว่าวนหลูไหมพี่ออนั่นแหละคือมันมีความน่าเบื่อก็จริงแหละครับแต่มันอยู่ที่ความคิดว่าเราจะผ่อนคลายตัวเองแบบไหนเราจะทําให้ตัวเองออกมาจากจุดนั้นยังไงครับใช่ผมคิดว่านัก นักกีฬาแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยล้วช่วงเวลาที่เป็นนักกีฬาหมุกปานะฮะอาจจะสักช่วงห้าหกปีเจ็ดปีที่ผ่านมามันต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไปเนาะที่ไม่ได้ทำฮะอย่างเช่นเรื่องเพื่อนนะมีเพื่อนน้อยลงไหมฮะเพื่อนน้อยลงมากครับแต่เพื่อนที่ผมเลือกคบก็จะมีแต่เพื่อนที่จริงใจแล้วก็คอยให้กําลังใจผมตลอดครับครับสูญเสียอะไรอีกสูญเสียเรื่องสัมพันธ์กับคนภายนอกครับ ความสัมพันธ์คืออย่างเช่นได้ไปพบปะกับผู้คนก็จะมีผู้คนมากมายรู้จงรู้จักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะสูญเสียตรงนั้นไปการเข้าสังคมก็อาจจะไม่ดีเหมือนคนที่เขาเจอผู้คนบ่อยๆเพราะว่าเนื่องด้วยเป็นนักกีฬาซ้อมก็เหนื่อยแล้วคือต้องนอนเพื่อทําให้ร่างกายฟื้นฟูเร็วที่สุดกินอาหารดีที่สุดแล้วกลับมาซ้อมต่ออีกคือมันไม่ได้มีโอกาสที่จะ,จะเจาไปคิดว่า เอ้ยจะไปทานข้าวกับคนนี้เพื่อไปกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์รู้จักกันมากขึ้นทําธุรกิจอย่างงู้นอ,อย่างนี้คือมันไม่ได้มีโอกาสที่จะทําให้ได้มีความคิดแบบนั้นเลยอืมเราเรื่องความรัก่ะฮะมันทําให้เราต้องตัดตัดบ้างไหมตัดครับตัดแต่ก็มีบ้างนะครับเพราะว่าผมคิดว่าความรักมันสําคัญนะพี่ มันคือกําลังใจส่วนหนึ่งเลยบางทีเราพูดกับครอบครัวไม่ได้แต่เราพูดกับคนรักเราได้พี่บางทีสิ่งที่เรามีปัญหาเราหัวเดียวอ่ะเราคิดไม่ได้เราหาทางออกไม่ได้คนรักก็ช่วยทําให้เราหาทางออกได้นะพี่ความรักมันทําให้หลายๆอย่างในชีวิตมันดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามันเชื่อว่าอย่างนั้นอ่ะงั้นมาถึงการเก็บตัวสําหรับโอลิมปิกครั้งนี้นะฮะ กดดั done, นไหมผมผมไม่คิดเยอะไม่คิดมากแล้วผมทําตามเกมอย่างที่ผมเคยทําใครจะว่างไงก็ช่างแต่ว่าผมคิดว่าผมรู้จักตัวเองมากกว่าคนอื่นผมทําให้มันเต็มที่เต็มที่ที่สุดไม่ว่าผลจะออกมายัางไงผมทําเต็มที่แล้วผมคิดว่าถ้ามันจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่คนวิจารณ์นะครับ พี่เคยได้ยินไหมครับว่ามันจะมีคนสามคนมาคอยว่าอะไรตลอดอือีกคนนึงว่าเราดีอ,อีกคนไม่ว่าละว่าอะไรเราเลยอีกคนนึงว่าเราเลวต่อให้เราอยู่เฉยๆก็มีคนมาว่าเราพี่มผมคิดว่าผมไม่อยากจะคิดอะไรให้มันหนักสมองไว้เฉยๆถ้าวันนั้นมันจะเป็นเกมของเรามันจะเป็นวันของเราม,มันก็คือวันของเราเหลิมเล่นโซเชียลมากน้อยแค่ไหนผมเอาไว้ดูเสพ สิ่งดีๆเข้ามาเปลี่ยนความคิดจะมากกว่าไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลอะไรมากครับผมไม่อยากดังเหรอฮะอยากเป็นคนตามเยอะๆไหมตอนนี้ยังไม่ค่อยครับแต่หลังจากนี้อยากอยากได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าชื่อเสียงอ่ะมันเอามาทํางานหาก,กินได้ครับ<อ>ใช่เพราะตอนนี้ผมยังไม่อยากเสพให้มันหนักสมองบางทีมันฟุง้งอะพี่คนเราไปอ่านคอมเมนต์ด่าเราอย่างงู้นอย่างนี้บา้างแบบ เหนื่อยท้อไปเฉยๆเลยแทนที่เราไม่เห็นเราไม่รู้สดีกว่าเกนส่วนเรื่องชื่อเสียงหรือว่าเงินทองอะไรเดี๋ยวคงจะตามมาหลังจากนี้ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นอืมครับเห็นว่าหนึ่งในกำลังใจของเหลิมคือรูปถ่ายเพื่อนๆโค้ชสมัยเรียนเียนกีฬาที่พิษณุโลกแล้วเห็นมันยุ่ยยี่หมดเลยนะมันสาคัญกับเหลิมยังไงอ่ะมันสําคัญมากเวลาที่เรามองไปอ่ะพี่ คนที่เคยผ่านมากับเราเขาส่งเรามาถึงนี้แล้วอะเราจะหยุดไม่ได้เราจะท้อไม่ได้เราต้องไปต่อคือเขาเขาเขาคงมีความภาคภูมิใจกับเราแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเองว่าเราทำได้มาขนาดนี้แล้วซึ่งมันมองไปแล้วอะ่ะบางทีน้ำตามันก็อยากจะไหลออกมาว่าโอ้อยคนที่เคยลำบากมากับเราอะ่ะเรามาขนาดนี้แล้วอะ่ะ เดี๋ยวเราประสบความสําเร็จแล้วเราจะพาเขาขึ้นมาเหมือนเราเหมือนกันแต่ขอให้เราทําให้มันดีก่อนตอนเนี้ยอแล้วเดี๋ยวกลับไปพาพวกเขาขึ้นมาอือย่างเวลาเวลามวยทักมวยได้เหรียญน,นะฮะก็จะมีเงินอัดฉีดเข้ามาแล้วก็แบบอุ้ยนักมวยรวยแต่ว่าเขาว่าคำว่านักมวยหนึ่งคนสำเร็จได้มันต้องมีโค้ดมีคู่ซ้อมมีคนดูแลมากมายซึ่งพวกนั้นอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นควรได้อะไรไปมฮะควรครับควร ผมว่าควรจะได้เท่าผมเลยนะถ้ามันมีแบบนั้นนะเพราะว่าผมมาตรงนี้ไม่ได้เลยมาด้วยคนเดียวไม่ได้เลยต้องมีโค้ดต้องมีคู่ซ้อมต้องมีครอบครัวส่งเสริมมีสปอนเซอร์ต่างๆมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่นักกีฬาจะมาสูงได้ขนาดนี้ได้ไปโอลิมปิกขนาดนี้คือมันต้องเป็นการบ่มเพาะเป็นระยะเวลานานเหมือนปลูกต้นไม้ครับพี่ ต้นไม้จะสวยจะโตได้คือต้องรดน้ำเป็นอย่างดีต้องได้สารอาหารเป็นอย่างดีคนที่ให้สารอาหารก็ควรจะได้รับอะไรตอบแทนกลับมาเหมือนต้นไม้ที่โตแล้วมาสวยแบบนี้ครับครั้งนี้พวกเราโอกาสได้ติดตามไปดูการซอ้อมของเหลิมหลายๆครั้งเนะแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งว่าทุกคนถนอมเหลิมสุดๆเหมือนแบบว่าเฮ้ยอย่าให้มันเจ็บเฮ้ยอย่ายชกมันแรงระวังมันเรียกว่าถ้าหอบบับเบิ้ลได้คงห่อแล้วนะคือซ้อมแบบนั้นสนุกเห มันไม่ได้สนุกหรอกครับแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงจังเนาะพี่ออคือผมทําสุดทำหมดแล้วอะออแต่คือถ้าโปรแกรมมันยังไม่หมดผมก็จะไปต่อ,เ,อ,อเขาก็เลยต้องเซฟผมออ่เออ่เฮ้ยพักก่อนเบาก่อนพอก,ก่อนคือมันเขามองว่ามันสุดกายภาพผมแล้วเ,ออเขาเลยต้องเซฟผมเพราะว่าผมมันเป็นคนไม่ยอมแพ้งไงพี่ออไม่สุดก็ไม่เลิกออไม่หมดเวลาไม่หมด โค้ดก็เลยว่าเบาเบาเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวเจ็บอีกคือโค้ดบางทีเขาบอกว่าออกโปรแกรมมาให้คนที่มันอู้คนที่มันเหลี่ยมแต่ผมไม่อู้ไม่เหลี่ยมผมทำสุดทำหมดโปรแกรมมันไม่ได้ออกมาเพื่อเหลิมอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยต้องเออบางทีต้องเบรกเราบ้างเพราะว่าบางทีเราทำเกินกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยใช่พี่มันเลยเป็นแบบนั้น ถ้าเหลิมคว้าเหรียญทองได้ในโอลิมปิกครั้งนี้เหรียญทองเหรียญน,นี้มันจะมีความหมายกับประเทศไทยกับคนไทยยังไงผมคิดว่ามันคงจะมีความหมายกับประเทศไทยมากเลยเพราะว่าเหรียญทองในมวยไม่ได้มานานแล้วเนาะพี่และมวยคือกีฬาความหวังของคนไทยผมก็อยากจะเอาเหรียญทองกลับมาเป็นกีฬาความหวังของคนไทยอีกครั้งจากมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย mm hmm. จากผมเหลิมทิติสันปันโมดครับฮะอ่ะ,อะก่อนจะถึงคำถามสุดท้ายนะฮะ พี่สงสัยอย่างหนึ่งมากว่าคุยกับเหลิมเหลิมเป็นคนที่มีความคิดความอ่านมากตอบได้แบบเฉาฉานเหมือนกับคุยกับเองตลอดเวลาที่ทําไมเหลิมถึงมีความคิดลึงต่างๆมากมายขนาดนี้ครับผมอยู่กับตัวเองมากหรือเปล่าน่าจะอยู่กับตัวเองมากแล้วผมก็เลือกที่จะเสพแต่สิ่งดีๆมั้งครับพี่ <c oughs> บางทีสิ่งลบๆบางทีเพลงเศร้าผมไม่ฟังเลยนะพี่ <c oughs> อะไรที่ลบนิดหนึ่งอ่ะผมไม่อยากจะ เสพมันเข้ามาเลยบางทีอย่างเช่นพี่คนนี้ยพูดไม่ดีผมก็ไม่อยากจะไปคุยกับเขาเลยนะพี่ผมคิดว่าคนห้าคนมันส่งเสริมจ,จริงๆริงพี่ใช่ครับผมเลือกที่จะเสพเลือกที่จะฝึกพูดแต่สิ่งดีๆดีฝึกมีความคิดแต่สิ่งดีๆบางทีผมพูดกับหน้ากระจกนะครับอย่างเช่นการจะไปออกกล้องครั้งหนึ่งอย่างเงี้ย<ฆ>ผมมีการทําการบ้านว่าบอกพี่คนนี้ได้ข้อมูลเราไปแบบนี้ เราจะพูดแบบไหนเราจะบิวแบบไหนเพื่อให้คนดูอยากติดตาม,อ,มอยากเสีความคิดของเราผมคิดว่าบางทีการที่เราเอาสิ่งดีๆไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งดีๆคืนกลับมาผมไม่อยากเอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้คนอื่นโหเรือว่าไม่ได้แค่ซ้อมมวยนะซ้อมตอบคำถามด้วยใช่พี่บางทีมันต้องมีนะครับเพราะว่า ชควอย่างเดียวคงใช้ชีวิตโลกภายนอกไม่ได้ครับมันมีหลายองค์ประกอบเลยอย่างเช่นการทำตัวการเข้าหาผู้ใหญ่การเข้ามารยายทางสังคมถ้าโอ้ถ้าชควอย่างเดียวคงตายพอดีครับเจอใครก็จะไปชกเขาอย่างเดียวก <c oughs> ็ไม่ได้หรอกพี่มันต้องมีหลายองค์ประกอบครับ <c oughs> การใช้ชีวิตของคนเราถ้าเราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องรู้จักทำตัวให้ดี ไปมาไหว้ต้องรู้จักเราต้องศึกษาให้มากครับครับอีกข้อหนึ่งคือคุยกันมาเนาะพี่เห็นแววตาเหลือมอย่างนึงคือแววตาเหลือมเป็นแววตาที่สู้อ่ะมันมันดูมีพลังอ่ะมันความสู้ตลอดเวลาเคยมีคนบอกไหมน้อยคนที่จะบอกครับก็มีพี่ก้องนี่แหละครับที่บอกอแต่คนที่เขาอยู่ใกล้ผม,มหรือเช่นโค้ดอะไร่างเงี้ยเขาก็คอยพูดกับผมตลอดว่า บางทีผมไม่ได้เก่งรแต่ผมตั้งใจผมขยันผมเต็มที่เขาเลยให้โอกาสผมอย่างที่ผมบอกครับว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้บางทีไม่ได้เก่งอย่างเดียวครับต้องมีทั้งเรื่องความคิดฝึกฝนมาเป็นระยะเวลานานและมันจะคู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการครับซึ่งเมื่อกี้พี่บอกว่า เหลิมมีแวตาสู้นะอาจจะบงเล็บว่ามีความเศร้าอยู่ในเววตาด้วยมีความเศร้าอ่ะพี่ <c oughs> ตองนี้ผมซ้อมมาเหนื่อยเมื่อกี้แล้วมา <c oughs> <c oughs> หมดแรงแล้วเอ,อจริงนะชีวิตตักมวยนะใช่พี่อโอเคสุดท้ายแฮชกาสุดท้ายละถ้าวันนี้คว้าเหรียญทองมาได้มันเหรียญทองเหรียญน,นี้มันจะมีความหมายยังไงกับชีวิตเหลิมเพราะว่าเหลิมก็ได้แชมป์โลกมาแล้วแชมป์ต่างๆมาแล้วเยอะมากเหรียญนี้มันเหรียญทองเหรียญนี้จะมีความหมายยังไงกับตัวเหลิมบ้างครับ มันอาจไม่ได้มีความหมายสำหรับผมแต่อาจมีความหมายสำหรับชาติไทยเราครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดครับและผมอยากจะเอาเหรียญกลับมาให้คนไทยสิ่งที่ผมจะทำได้ดีที่สุดเลยคือผมจะทำและผมจะพยายามไม่ว่าผมจะเสียเลือดเสียเนื้อเสียเหงื่อมากแค่ไหนผมจะพยายามที่สุดและผมจะทำให้มันดีที่สุดต่อให้ผมจะต้องเสียสละไปมากกว่านี้ ผมก็ยอมเพื่อชาติไทยครับผมไม่ได้สู้ตัวคนเดียวครับแต่ผมสู้เพื่อคนไทยครับอืมครับแล้วนึกเรื่องฮะสมมติว่าถ้าถ้าชนะจะมีท่าดีใจอะไรอย่างค,ค,คิดไปได้ยังผมอยากใช้ท่าของไอดอลผมครับของพี่สมจิต,ตจงจอหอครับ <c oughs> เขาคือเบอร์หนึ่งในดวงใจของผมเลย <c oughs> ผมคิดว่าถ้ามันคง แบบชุ๊ๆชุๆไอ้พวกที่ดูถูกเราหรือว่าไอ้พวกที่พูดเหยียดหยามว่าเราจะทําไม่ได้ไอ้นักมวยมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็โดนโกงเดี๋ยวก็ชุุ๊ไม่ต้องพูดดูเหรียญดูเหรียญใช่เดี๋ยวผมจะทําท่านี้ให้ทุกคนได้ดูขอให้อลมปิกครั้งนี้ได้ทําท่านี้นะครับ ครับผมวันนี้ขอบคุณเหลือมากนะครับขอบคุณครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ